สวัสดีค่ะกินข้าวกินข้าววันนี้เดี๋ยวจะให้ละสวัสดีคนไทยทุกคนจะได้ละสวัสดีเดี๋ยวสั่งอาหารไปกินยังเสร็จแกงเขียวหวาน如果你厉害一点，一点，如果你没事儿，放在。嗯，要不信？要不信？变个信吧。他们怎么又搞他们的？ตัวมอด ต่อไปครับตัวมอดไหม ที่ละตัวมอดตากปะปะเด็ดกินเยอะลูกเอากินยำก่อนน้องกระบอกชิมให้เบิ้งรสชาติมันเป็นกันกันเด็ดติเนี่ยสิติได้ปะที่นี่ว่ามันเป็นยังไงโมเลสเกนโอเคเดทไทยแล้วตัดเองเลยอิซาเบลล็อกซ์ลูกโมเลสโอ๊กซ์ก็เดทไทยแล้วยามีอ่ะชงวัวผลิตกันนะมันเค็มกูน่ารักมันเค็มเค็มเนี่ยไม่จะช่วยหน่อยมันนี่คันแฮสปูย่าเอ้ยโซน่าล่ะคุณให้เงินเสร็จเอ็มเป็นนิดนึงเราจะเจอฟันโอเคนะแล้วก็ป๊อปติกป๊อสมาไทยไทยผักผักอันย่าเป็นแบบหางขอกกะเอลิปติกสมาไทยป๊อปใต้ตายายนิติผักหั่นบ่งามปานนี้อันยำจริงเลยอันอาหารตายแล้วเนี่ยไข่ได้ปิดแล้วมันต้องบุยต้องเป็นก่อนแกนะต้องเกี่ยวแกนะมันไม่กินก็ไปตั้งในลูกเดี๋ยวพี่เขามาเก็บเดี๋ยวพี่เขามาเก็บค่ะรู้ว่าพิเศษนาบีบ้างไปได้ไหมไปได้ค่ะได้ไหมกินอิ่มแล้วคะไปแล้วเหรอโอ้โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มากินข้าวด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มากินข้าวด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะสวงหน่อยแล้วก็จานจานย้ำบ่ใช่จานแบบนี้ต้องเป็นจานเงาถ้าเป็นจานย้ำนะเอานี่อันนี้ให้ยายนิติเนี่ยบางทีมันมองกันรวมๆไปอันนี้มันเป็นตันบึ้มบึ้มก็สละสลวยจะอยู่เมืองนอกเขาบ่เขาบ่มานั่งเบิ่งกุ้งเบิ่งผักเองกันผักดอกกันตักร้านอาหารเมืองนอกถ้าเป็นน้ำบานเขาเนี่ยเขาแบบไม่ต้องสวยไม่ต้องสวยอะไรนี่อาหารที่จะละเอียดมากกว่าต้องต้องเด็กกะเหรี่ยงให้งามร้านนี้งามมาเน้นงามกินยังชินให้เป็นบ่บ้านนอนร้านนี้งามเด็กกะเหรี่ยงงามสวยอร่อยน่ากินเวลาเขาสวยมันหนอกบ่ค่อยเน้นบ่ค่อยเน้นว่าร้านนี้ทานทานอะไรๆสวยบ่เท่าเทียมกันหมดเออสิติฟอนมันมีคอมด้วยครับเกือบแบบเกือบแบบอีทคอมพานีสมบูรณ์มากเลยเอ๊ะเอาสิไอ้พวกทำได้ไหมถ้าพูดเกี่ยวกับส
เซอร์วิสเซอร์วิสร้านอาหารเมืองไทยกับเมืองนอกต้องเช่นไรกันมันจะสิบกว่าสูตรเมืองไทยก็สูตรเมืองไทยนี่หมายถึงว่าจังเลยบางแถวกินข้าวต้องมีมาเซอร์วิสแน่นอันนี้เป็นกิจการละจ้างมีพนักงานเยอะแยะอยู่เมืองนอกพนักงานกับคนเดียวทำได้หลายหน้าที่คนเดียวทำที่ได้หลายอย่างแล้วก็จ้างเงินเดือนกับแพงน้ำเจ้าของก็ต้องเฮ็ดงานจะขายอยู่ในเจ้าของเองก็ต้องเฮ็ดงานยิ่งเปิดมีธุรกิจเป็นของเจ้าของยังต้องเฮ็ดงานเองบริคิดว่าเจ้าของเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของธุรกิจฝรั่งกับบริคิดแบบนั้นนี่แหละในน้ำบอดอยู่ในน้ำชื่อเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าเขาบอดคือใครบอดบอดก็เสดือบอดคิดว่าเจ้าของเป็นเจ้าเขาเจ้าของอย่างนี้สิคือกันหมดรู้เชฟฮะรู้เลยเลยเชฟโอ้ทักเขาโอ้โอ้ให้รู้เลยอ๋อจะดีอยู่แล้วมันก็จะมันดีขึ้นบ้านเรามันมีเยอะเนาะแหล่งทุกอย่างเป็นผักเป็นผลไม้ละอะไรจะเยอะแยะนะคะมันก็ถูกน้ำยิ่งเมืองนอกเขาซื้อมาเห็ดกระจกกระจายคือน้ำบ้านเขากับอะไรมันแพงเป็นเห็ดกลิ่นเห็ดซุ่มกับอะไรไปกินข้าวต่อดิพี่เขาลูกต่อไปเล็กสักสุดท้ายเลยตอนนี้เช่นอะไรนี่ตัวผมมาเคยกินข้าวมูนาต่อมากันเป็นบุฟเฟ่ต์แบบพัชละเดี๋ยวมาเล่นน้ำมูไห่งาดงาดวันนี้เปิดพลังเยอะกะทิร้านอาหารอยู่วังดีเดี๋ยวจะดูเครื่องจะดูเครื่องใช่ไหมใช่หมดที่มีที่เดียวค่ะอ๋อนี่นี่คริสต์เหรอแต่อ๋อสไนเดอร์ชูเออแต่สิกชูนี่เล็กสันลงไปมันก็จะเป็นหม่องเที่ยวหม่องเที่ยวมาถึงเป็นแรกน้ำเป็นหม่องน้ำยินเอาลายน้ำบาร์บีคิวไปคิวกันไปเลี้ยงไปหาซื้อผักน้ำไฮน้ำเขาจะปลูกผักปลูกคนละหมากลางไม่เปลี่ยนไปแล้วมันก็ที่ภาพมันจบไปคือห่วนว่าสิบอกอย่างน้อยลืมไปเลยนะ
Fast att den hänger på handen. Det borde ju lukta som en julklapp. Det går på feta på kronan. Har de en optiker här i? Ja. Mm. Jag har fått... Är det inte den på den gatan? Ja, ja. De borde ju kunna se om man har den. Jag ser bara ordentligt långt. Jag har fått en optiker. 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 Jag har ตึงต่อมาเขาอยากกินอาหารไทยเขาอยู่งานอยู่งานเนี่ยมันปิดแล้วเขาเลือกกันย้ำเมื่อคืนตอนย้ำเมื่อเช้ามาอยากกินอาหารไทยก็ได้พักกันไปร้านอาหารไทยที่ซุ้มสวรรค์เลยค่ะร้านเดียวและมีร้านเดียวแหละซุ้มสวรรค์จะคนว่าประมาณ20กว่าคนติดกลุ่มตัวไป20กว่าคนไปอยู่ร้านแต่ร้านเพิ่นประกอบประตูอยู่ร้านเพิ่นแม่น่ะแม่เจ้าของร้านเนี่ยโทรหาลูกลามาเปิดร้านขายอาหารไทยให้คนไทยแน่เพิ่นอยากกินบ่ได้มาคนเดียวมาหลายๆคนมาเปิดร้านอาหารให้เพิ่นกินแน่ว่าซั่นแม่น่ะค่ะลูกตอบมาอันบวกปั๊บเปิดป้าย3กับป้าย3ถ้ามากินยังย่างนี่บอกเพิ่นไปกินได้จบเพียงประมาณนี้ล่ะค่ะสรุปประมาณนี้ความหมายบ่ได้ว่าให้เพิ่นดอกแต่คือถ้าเป็นคอยนะเขาจะลงมาเห็ดแนวกินให้กินเพราะว่า20กว่าคนเราเป็นคนไทยนะแต่เขาเป็นคนเขาเป็นเจ้าของร้านไทยใจเขาป้าคือจังนักท่องเที่ยวแหละค่ะเขาเห็นการอยู่โรงแรมตัวเขามาเขาหิวเขาแอสเซทแกนหรือว่าคนดูแลโรงแรมเขาไปบอกลูกน้องเขาลงเช็คกับเขาหิวเขาสงสารเขาประมาณนี้นะอีกอย่างนึงเด่นเงินน้ำอีกอย่างนึงก็คือการที่คนหิวเขาควรจะทำให้เขากินแล้วกะบ่ได้ให้คุณค่าว่าจะต้องมาเห็นคุณค่าอันพวกตุ๊กข่อยมีสิบชีวิตดอกว่าจังไดสินะตุ๊กข่อยเข้าใจอยู่แต่ว่าข้าเป็นข่อยเนี่ยแม้กระทั่งข่อยไปเฮ็ดงานอยู่หวานไทยมาเคาะประตูปานนั้นเจ้าของร้านเพิ่นแฮกให้กินเลยมีอย่างให้กินกินเลยกินเลยหิวอีกนึงเขาหิวมันหาอาหารไทยกินยากคนไทยมีสิบกว่าคนเหมือนกับเขามาขอเปิดร้านให้กินได้เถอะไปตอนเที่ยงๆได้ค่ะบ๊ายบายดูใครบ่ได้ไป10โมง9โมง10โมงดิทำไมล่ะเกลียดน้ำใจร้ายเนาะเงี้ยเพราะค่ะเห็นเข้าใจอยู่ว่าเปิดบ่าย3โมงเข้าใจเราเข้าใจอยู่แต่ประเด็นก็คือคิดว่าเขาเป็นคนหิวเขาเขาหิวเขานักท่องเที่ยวอยู่หม่องใดหม่องใดก็ตามขนาดเขานะนะนะแล้วนี่เป็นคนไทยเราแม่ไม่โทษไปละมาเปิดประตูเอาเห็ดแล้วกินเห็ดคนไทยแม่เราน่ะเป่าม้วนแม่น่ะแม่ถ้ามีดีจังเลยคุณแม่ถ้าเปิดมาเปิดร้านมาเห็ดกับเขาให้เพื่อนกินแม่เพื่อนอยากกินเขาไทยมีแต่คนไทยได้ละคือความหมายอีเมลเราเนี่ยอ่อนซ้อนคนไทยนั่งกันจากมาเห็ดกับเขาเปิดได้แค่ที่เขากินเนี่ยความหมายของอีเมลเราเนี่ยแล้วอาหารไทยว่าไรว่าสิมีมองใดเลยค่ะถ้าเปิดนี่รวยเลยเพราะแถวนั้นมันบ่มีเดี๋ยวกินเปิดเสาร์อาทิตย์มีร้านอาหารที่สูงตั้งมาตามจังหวัดด้วยแล้วถ้าเปิดขายเสาร์อาทิตย์ก็ไม่กระตันฝรั่งเข้าอาหารไทยหมดเอาทั้งรันกับตอนกินได้เลยวันนี้มันเอาตอนบ่ายอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันเอารัน10โมง11โมงนี่เปิดเงินทั้งนั้นกินฝรั่งก็ไม่กินอาหารฝรั่งเขากินร้านไทยค่ะมันไม่รีกระดอนอะมันปลาลักปลาลักนี่โอ้ยเราฝาดเลยคนหนึ่งสองคนกระตันเราตุนศาสตร์คนไทยเราว่าถ้ามันเราเจ้าของร้านหวานไทยยุคของใครเป็นงานลูกส่วนถ้ามันเล่าเนี่ยคนหนึ่งสองคนกระตันแล้วเป็นคนไทยพามาหิวเขามาเคาะจนเสร็จก็เปิดให้กินเลย
แข็งเนี่ยพี่จ๋าโคลาไม่อิดเชื่อบอยอิดสินะไม่กระอิดเชื่อจะกระโดดเสียแคมป์ตอนนั้นสักทีไปเร็วจบค่ะอันนี้กับป้า15นาทีมาโดนเทหาหยอกดักคนอื่นปอดจบ15นาทีว่าคงไม่หอมเยอะหรอกมันต้องได้หามาสิจับต้องสวนจริงแต่ละคนชื่อนี่จับต้องก็ล่ะไม่กินยอมแม่ว่าเสพติดไม่ใช่แม่พี่จ๋าฮัลโหลยอมป้าสิบห้านาทีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทั้งคุณป้าคุณยายผู้สิมาพังเรืองบทแสดงว่าท่านอื่นมันเกินกันว่าท่านมวนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจุ๊บเคารพทุกท่านเด้อค่ะ